สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มจัดการพื้นที่22ไร่กลางป่าโคกน้ำกร่อยทำสวนผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบากแบ่งเป็น30 30 30 10คืออัตราส่วนการจัดสรรที่ดินแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นคือการแบ่งที่ดินเป็น4ส่วนขุดสระเก็บกักน้ำปลูกข้าวปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักและเป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆล่าสุดทางด้าน Facebook Artsit ได้โพสต์แนวทางในการจัดการพื้นที่22ไร่ทำสวนผสมผสานจัดการได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับเผื่อเป็นแนวทางครับ22ไร่กลางป่าโคกน้ำกรอย11ไร่จากป่ามันสำปะหลังมาทำผสมผสานอีก11ไร่ทำนาข้าวเริ่มมาทำจริงจังเมื่อ3ปีก่อนเป็นการจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเป็นสวนแบบผสมผสานพื้นที่ขนาดใหญ่ใครมีพื้นที่แบบนี้ดูไว้เป็นไอเดียกันได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ